พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิวิชชาจรณสัมปันโนเนื้อหาเช้านี้ก็คือสังคมหรือแวดล้อมเนี่ยสับสนวุ่นวายอคติจะเพิ่มขึ้นหรืออกุศลกรรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อสังคมคือองค์ประกอบของ70ล้านคน70ล้านจิต70ล้านกายจะต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ตีเด็กครูทำร้ายเด็กหรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นก็เพราะว่าแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยเครียดจัดแวดล้อมก็หมายถึงความรู้สึกนึกคิดในชีวิตจิตใจของแต่ละคนทุกขณะนั่นเรียกว่าแวดล้อมอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดแต่แวดล้อมซึ่งตอนนี้เราเรียกกระแสกันได้กระแสธรรมกระแสจิตหรือจิตสำนึกรวมนี่อันเดียวกันเป็นกระแสที่ปกป้องปกครองแล้วก็พัฒนาทิศทางลมของชีวิตของทุกคนในสังคมแม้กระทั่งระดับหมู่บ้านก็มีกระแสระดับตำบลก็มีกระแสระดับอำเภอก็มีกระแสระดับจังหวัดก็มีกระแสระดับประเทศก็มีกระแสระดับโลกก็มีกระแสแต่กระแสเหล่านี้จะไม่เหมือนกันกระแสในระดับหมู่บ้านก็เป็นกระแสระดับหนึ่งที่ควบคุมคนในหมู่บ้าน100-200ครอบครัวเรือนให้มีชีวิตจิตใจวัฒนธรรมพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ในระดับตำบลก็เป็นอีกชนิดหนึ่งแล้วเรื่องกฎธรรมชาติก็ได้กระแสนั่นนะกฎเกณฑ์ที่คอยกำหนดให้ทุกคนลืมตาขึ้นมาคิดอะไรลุกขึ้นยังไงรับทานอะไรทำอะไรไปไหนอย่างนั้นในระดับประเทศนั้นนี่เราก็เห็นชัดเจนว่าทางข่าวที่มันมี Wi-Fi หรือไม่มีการสื่อสารเร็วมากทำให้เราเห็นกระแสที่พลิกผันเร็วมากต่างกับเมื่อ10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นรอบตัวเราถามว่าถ้าไม่รู้ดีหรือไม่ดีแน่นอนสิ่งที่เราไปเสพทุกขณะเนี่ยถ้าเป็นอกุศลกรรมมันก็ทำร้ายเราทำให้ระบบเครียดนั้นไว้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระดับระบบสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยทำให้เรารู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกเพราะระบบประสาทที่ปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะเครียดในวิทยาศาสตร์ก็บอกอิมมูนลดลงคือภูมิต้านทานลดไอตัวที่ทำให้ภูมิต้านทานลดก็มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งหรือคอร์ติซอลหรือกรดชนิดหนึ่งเรียกว่านึกชื่อไม่ออกคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนแลคเทตกรดแลคเทตในเลือดสูงสองภาวะเนี่ยกรดหรือเคมีในเลือดสูงเนี่ยทำให้คนเครียดเพราะว่าเราเสพทุกสิ่งทุกอย่างตามที่โลกมันกำหนดให้เสพกระแสเหล่านั้นทำให้เราพักผ่อนไม่พอแม้กระทั่งนอนก็ไม่เต็มอิ่มขนาดนี้เพราะนอนไม่เต็มอิ่มกินก็ไม่อร่อยขับถ่ายย่อมผิดปกติแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ปกติได้อย่างไรและสิ่งที่แสดงออกของภาวะผิดปกติหรือวิกฤตนี่คือแสดงออกในสภาพแวดล้อมกับคนใกล้เคียงนี่คือเหตุผลที่เราทำร้ายเด็กบ่อยขึ้นเด็กมีปัญหามากขึ้นเมื่อวานนี่ก็พบเด็กอายุ3ขวบหน้าตาดีลักษณะดีแต่ยังพูดไม่ได้อย่างนี้แม่ก็เป็นห่วงเราเดินผ่านเราเห็นเด็กเราก็ไปชวนคุยแม่ก็บอกเนี่ย3ขวบแล้วยังไม่พูดเลยเราก็เตือนแม่บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบเด็กของเราคนอื่นนะเขาพัฒนาด้านอื่นมากขึ้นก็เลยแนะนำว่าจะให้เขาพูดเพิ่มขึ้นหรือพูดมากขึ้นก็แสดงหนึ่งคนพูดเนี่ยคือ
จักราที่ห้าวิสุทธิ์นี่คือวาจาแหล่งของวาจาแต่คนสั่งนี่คือสมองให้พูดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้สมองตื่นมากขึ้นเด็กมันจะพูดปกติแล้ววิธีการง่ายๆคือก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยน้ำมันเนี่ยนวดศีรษะเด็กบ่อยๆดูแล้วก็ให้ทานอาหารที่ย่อยง่ายให้หลับลึกอย่างนี้เป็นต้นวิธีการง่ายๆตอนนี้เราลืมกันหมดแล้วนะเราชอบวิธีการที่ยากขึ้นก็คือโรงพยาบาลตำราแพทย์ยิ่งทำให้ยากขึ้นยากขึ้นก็ต้องระวังตอนนี้กลับมาถึงเรื่องความเครียดหรือกระแสที่ปกครองทุกชีวิตในโลกเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันวิธีการที่รับผิดชอบง่ายๆทำตัวเองให้สงบปกติให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดแค่นั้นเราก็จะหลงโลกหรือจะหลงกระแสให้เป็นกระแสธรรมเพิ่มขึ้นได้มิฉะนั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อไม่ต่างกับอาชญากรที่เพ่นพ่านกันทั่วไปหมดเวเนี่ยข่าวทุกวันจะมีเรื่องอาชญากรรมจะมีเรื่องปล้นมีเรื่องฆ่ามีเรื่องประเทศแล้วเรายินดีกับข่าวนั้นไหมไม่เลยจะเหมือนกับเราถูกบังคับให้ไปอยู่ในกระบวนการอันนั้นความคิดอันนั้นพฤติกรรมอันนั้นอันนี้น่าเป็นห่วงเมื่อฟังข่าวเมื่อเช้านี้ก็เลยอยากมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าความเครียดสาเหตุหลักคือพักผ่อนไม่เพียงพอจิตไม่ได้พักกายก็ไม่ได้พักกายขับถ่ายไม่สะดวกจิตก็ไม่ได้พักกิจกรรมทางโลกเพิ่มขึ้นเราก็พักน้อยลงแสดงว่าอายตนะทั้ง5เนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันมีอิทธิพลมากต่อชีวิตเราเราจำปรีกวิเวกให้เป็นภาวนาสวดมนต์ปรีกวิเวกอยู่ในมุมสงบบ้างเงี้ยในอดีตเราก็ไปวัดกันปัจจุบันในคนก็ห่างวัดมันถึงเครียดยังไงก็ต้องทำให้คนในวัดสงบก่อนแล้ววัดก็จะมีเสน่ห์เมื่อนั้นคนจะเข้าวัดเมื่อคนเข้าวัดจะต้องมีบุคลากรที่คอยให้ข้อมูลคอยเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านเครียดนี่ไม่ใช่เชื้อโรคมันเป็นเรื่องของกิริยาที่ขาดฌานกิริยาที่ขาดฌานเหมือนกำลังเดินวิ่งอยู่ตลอดเลยโดยที่หยุดไม่เป็นหรือยืนไม่เป็นนั่นเองนั่นแหละทำให้ร่างกายอ่อนแอเราเรียกว่าเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลแลคเทตในเลือดก็เพิ่มกรดในเลือดเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านทานอะไรก็ต้องระวังอย่าให้มีกรดมากเกินไปถ้ากรดมากคนก็จะวุ่นวายกระวนกระวายชาวนี้ก็เห็นชาวยุโรปท่านหนึ่งเป็นสตรีอายุน่าจะประมาณ35เรานั่งเนี่ยนั่งไม่ติดเลยเท้าจะสั่นตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าข้างในนั้นพักผ่อนไม่พอและเครียดมากวิธีการง่ายๆคือฝึกหายใจฝึกสมาธิภาวนาสวดมนต์แล้วก็ทานอาหารที่ย่อยง่ายทานอาหารที่รสไม่จัดจนเกินไปฝึกลมปราณหายใจเข้าออกข้าวออก5นาที10นาทีวันละ 2-3 เวลาช่วยผ่อนคลายได้มากระดับหนึ่งช่วยความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนนั่นแหละคือผ่อนคลายเมื่อหลับเต็มอิ่มตื่นมาเราผ่อนคลายรู้สึกสบายเช่นเดียวกันเมื่อเราอาบน้ำออกมารู้สึกสดชื่นเช่นเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกที่ผ่อนคลายความรู้สึกที่สบายมาเป็นอันดับต้นๆอย่าเอาเรื่องปากท้องเข้ามาเป็นอารมณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเราคนๆหนึ่งเนี่ยกินอยู่มันก็แค่นั้นนะแต่ความกลัวความไม่แน่นอนเนี่ยเข้ามาอยู่ในอารมณ์คนในสังคมมากขึ้นและความกลัวความไม่แน่นอนเนี่ยคิดแล้วไม่ได้คิดแล้วผิดหวังคิดแล้วอ่อนแอคิดแล้วเจ็บปวดอันนั้นละสาเหตุมาจากระบบประสาทในระบบร่างกายเครียดก็คือกรดในเลือดเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเพิ่มขึ้นในบางส่วนเราจะต้องหาวิธีลดลงออกกำลังกายนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราแต่ละคนผ่อนคลายสบายกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายดีมีความสุขทั้งวันสังคมโลกก็จะเป็นสังคมสีวิไล
ยุคพระศรีอริยเมตไตรก็จะคืบคลานเข้ามาปรากฏในชีวิตจำวันของสังคมโลกยุคพระศรีมีอยู่แล้วนะเพียงแต่สังคมโลกเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่สัมผัสไม่เห็นมันก็จะต้องมีคนมาคอยบอกคอยเตือนคอยให้สติเป็นระยะระยะเราก็จะต้องหาบุคคลเหล่านี้หรือสร้างบุคคลเหล่านี้เพิ่มขึ้นในสังคมไม่มากทุกหมู่บ้านมันน่าจะมีที่รวมที่สงบทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดเมื่อนั้นหรือเราจะเริ่มในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนภาวนา 10-20 นาทีเช้าเย็นเช้าเย็นก็จะเปลี่ยนกระแสที่เป็นกระแสบุญกระแสคุณเพิ่มขึ้นในสังคมไทยได้สวัสดีมีชัยองค์พระสยามของ